จาก64โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบมาเล่นในรอบแรกตอนนี้ก็เหลือเพียง4โรงเรียนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงเรียนใดจะผ่านเข้ารอบไปเป็นโรงเรียนที่13ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนเก่งภาษาไทยเวลาดีๆแบบนี้นะครับเราก็มาช่วยกันส่งเสริมความรักชาติและก็ความรักภาษาไทยนะครับด้วยการให้เยาวชนทุกคนที่มีความสามารถมากๆแบบนี้นะครับมาแข่งขันกันและก็เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาอย่างถูกต้องและก็สร้างสรรค์ด้วยนะครับและเยาวชนคนเก่งของเรานะครับโรงเรียนแรกก็คือเด็กหญิงจิรัชยาดิลกวัฒนาเลิศและเด็กหญิงคณิษฐาปานสำเนียงนะครับตัวแทนจากโรงเรียนนาคประสิทธิ์จังหวัดนครปฐมครับตัวแทนจากเรียนต่อมานะครับเด็กหญิงนัชชากิรติประสงค์และเด็กหญิงอนุสรากอสัมพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ตัวแทนจากโรงเรียนที่3นะครับเด็กหญิงปานภาแก่นนาคำและเด็กหญิงคณิตาอินทะเลชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาครับและตัวแทนจากโรงเรียนสุดท้ายนะครับนายณัฐพลจินนุภาสและนางสาวเขมจิราเทพรักษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือ4โรงเรียนนะครับ4กลุ่มที่จะเข้ามาแข่งขันกันนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วขอโชคดีครับมานะครับคำที่1อินทุ2ภูธร3พารณ4มเหยง5ปัพภาระ6สุเมน7สิงขรและ8เสลาความหมายนะครับคำที่ต้องการคำใดต่ออย่างนี้ไปหมายความว่าภูเขาครับมาครับตอนนี้น้องๆทั้ง4โรงเรียนก็ตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันที่โรงเรียนนาคประสิทธิ์ตอบว่ามเหยงเสลาภูธรสิงขรและก็หยุดเวลาครับส่วนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ตอบอัสสัมชัญนครราชสีมาตอบว่าสิงขรยังไม่กดนะครับอินทุก็ยังลังเลอยู่นะครับสุเมนเสลาและก็หยุดเวลาครับส่วนโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมตอบว่าภูธรพารณ์สิงขรและก็เสลาเรามาดูสรุปตารางการตอบของน้องๆทั้ง4โรงเรียนกันครับนาคประสิทธิ์ตอบว่ามเหยงเสลาภูธรสิงขรวารีเชียงใหม่ตอบว่าภูธรสุเมนมเหยงและก็สิงขรอัสสัมชัญนครราชสีมาตอบว่าสิงขรอินทุสุเมนเสลาพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมภูธรพารณ์สิงขรและก็เสลาคำที่มีความหมายว่าภูเขานะครับคำแรกก็คือคำว่าภูธรคำที่2คือมเหยงคำที่3คือสิงขรและคำสุดท้ายคือเสลานะครับที่ไม่ใช่คืออินทุแปลว่าดวงจันทร์พารณ์แปลว่าช้างปัพภาระเข้าใจว่าเป็นชื่อหมายถึงภูเขานะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นชื่อภูเขาเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับเพราะฉะนั้น4คําก็คือภูธรมเหยงสิงขรและเสลาครับเอาละครับผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบนี่บอกได้เลยนะครับว่าทําคะแนนได้เต็ม4ข้อครับและโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกนะครับก็คือโรงเรียนใช้เวลาไป6วินาทีเท่านั้นด้วยนะครับถือว่ารวดเร็วมากและยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นนาคประสิทธิ์นครปฐมครับผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกนะครับทำไปได้4ข้อเต็มนะครับแล้วก็ใช้เวลาไปเพียง6วินาทีเท่านั้นเองนะครับและแน่นอนครับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนที่2นะครับได้คะแนนไป3คะแนนนะครับใช้เวลาไป7วินาทีได้แก่โรงเรียนจะเป็นภาคไหนนะครับเหนืออีสานหรือจะพลิกไปใต้เลยนะครับเป็นวารีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้โหไล่เรียงมาเลยนะครับจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ด้วยนะครับตอนนี้เหลือ2โรงเรียนแล้วนะครับโรงเรียนหนึ่งได้เข้าไปแข่งต่อโรงเรียนหนึ่งต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนสุดท้ายนะครับได้แก่โรงเรียนจะเป็นพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมหรืออัสสัมชัญนครราชสีมานะครับ
โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมนครศรีธรรมราชทำไปได้3ข้อ3คะแนนนะครับใช้เวลาไป14วินาทีนะครับซึ่งแหมน่าเสียดายแทนอัสสัมชัญนครราชสีมานะครับพลาดไปนะครับทำไป2ข้อ2คะแนนใช้เวลาไป9วินาทีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับ3โรงเรียนผ่านเข้ารอบครับยินดีด้วยครับเชิญอัสสัมชัญมานี้เลยครับต้องขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับหมวดที่2ก็พร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับนี่คือหมวดใบ้คำนำศัพท์เป็นหมวดที่หลายคนนั้นให้ความสนใจและก็สำคัญมากทีเดียวแล้วก็จะได้ทั้งความรู้และความหมายด้วยนะครับโรงเรียนนาประสิทธิ์นะครับจะเลือกชุดคำหนึ่งสองหรือสามครับสามค่ะสามประจำที่เลยครับหมวดนี้จะมีคำอะไรคำใดหรือพยางค์ใดเป็นพยางค์นำถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะครับมาครับตัดมาจากต้นกล้วยเย็บทำกลวยหรือกระทงใบตองถูกต้องครับใบครับสิ่งนี้ใครจับได้แน่ต้องไปเป็นทหารข้ามข้ามซื้อของแล้วต้องได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานใบเสร็จใบเสร็จถูกต้องครับนักบอลทำไม่ดีเจอใบนี้เตือนไว้ก่อนใบแดงผิดครับข้ามข้ามแฮลิคอปเตอร์มีเจ้าสิ่งนี้หมุนให้ลอยใบพัดถูกต้องครับแผ่นกระดาษโฆษณาแจกประชาชนทั่วไปใบปลิวถูกต้องครับอยู่ต่ำกว่าช่อฟ้าบนหลังคาโบสถ์วิหารข้ามค่ะข้ามสีเขียวรสซาบซ่าถูกนำมาเคี้ยวกับหมากใบพูถูกต้องครับใช้รถต้องไปสอบให้เขามอบสิ่งนี้ให้ใบขับขี่ถูกต้องครับชื่อพยาธิอยู่ในปลาชอบเข้ามาอยู่ตับคนใบไม้ถูกต้องครับกลับมาเลยครับสิ่งนี้ใครจับได้แน่ต้องไปเป็นทหารใบแดงถูกต้องครับนักบอลทำไม่ดีเจอใบนี้เตือนไว้ก่อนข้ามข้ามโอ้โหมีฮึเล็กน้อยนะฮะฮึข้ามสุดได้ไหมครับไม่ได้ใบเหลืองนั่นเองฮะใบแดงนี่คือไล่ออกเลยแต่ใบเหลืองนี่เตือนยังได้อยู่นะครับเอาละครับและที่ข้ามไปหนึ่งอีกหนึ่งคำก็คืออยู่ต่ำกว่าช่อฟ้าบนหลังคาโบสถ์วิหารใบระกานะครับไม่ใช่ใบไม้ใบไม้ใบระกานะครับช่อฟ้าใบระกานะครับทำไปได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับได้ไปทั้งสิ้นนะครับ8คำ8คะแนนเรียนต่อมานะครับวารีเชียงใหม่จากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหลือชุดคำอยู่2ชุดนะครับ1กับ2ชุดไหนดีครับ2ค่ะ2นะครับประจำที่เลยครับอย่าลืมนะครับหาพยางค์นำให้เจอตั้งสติให้ดีถ้าไม่มั่นใจข้ามไปก่อนผิดไม่เป็นไรนะครับกลับมาใหม่ได้และอ่านให้เป็นจังหวะจากโคนพร้อมนะครับมาครับหญิงที่คอยช่วยให้หญิงชายได้แต่งงานกันข้ามค่ะข้ามคือผู้คอยบัญชาทหารกล้าในการศึกผู้กำกับไม่ใช่ครับข้ามข้ามเครื่องมือยกของหนักหรือเป็นหลักในการงานข้ามข้ามครับคือชื่อของมาตรารู้กันว่าไม่มีตัวสะกดข้ามข้ามคำนี้แปลได้ว่าเป็นมารดาของเมียเราข้ามค่ะข้ามครับใจเย็นนะครับลำธารหลากหลายสายไหลรวมกลายเป็นสายเดียวข้ามข้ามครับท่ารำและต่อสู้เป็นหลักคู่วิชามวยข้ามค่ะข้ามครับคำนี้ใช้เรียกครูซึ่งเป็นผู้หล่อหลอมศิษย์อาจารย์ไม่ใช่ครับข้ามข้ามครับใช้เรียกผีผู้หญิงที่คอยสิงรักษาเรือข้ามค่ะข้ามครับเอาไว้ว่างูแผ่เพื่อขู่ศัตรูไกลแม่เบี้ยครับคำว่าแม่ครับเลยครับโอ้โหมาได้เอาตรงแม่เบี้ยคำว่าแม่กว่าจะหาเจอนะครับโอ้โหข้ามไปไม่น้อยทีเดียวนะครับลองดูนะฮะตัวอย่างดูนะครับหญิงที่คอยช่วยให้หญิงชายได้แต่งงานกันแม่สื่อเนี่ยถ้าหาพยางค์เจอนี่ได้เลยนะครับเพราะนั้นบางครั้งจังหวะพอมีเวลาเนี่ยลองนึกแล้วก็ไล่เรียงออกมาก่อนต่อไปนะครับผู้คอยบัญชาทหารกล้าในการศึกแม่ทัพเอาละครับตอนนี้นะครับโอ้โหเกิดเหตุพลิกผันขึ้นมาแล้วนะครับจากเดิมนักประสิทธิ์ตั้งต้นไว้8ก็ลุ้นกับนวารีเชียงใหม่ด้วยนะครับว่าจะมาขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็ได้ไปทั้งสิ้น1คำ1คะแนนเอาละทีนี้นะครับถือว่าจะเรียกว่าไม่ยากมากก็ได้นะครับต้องแต่ก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าตั้งต้นที่น้อยสุดตอนนี้คือ1คะแนนแต่อย่าประมาทแค่นี้นะครับเอาให้ดีที่สุดอาจจะเต็ม10ไปเลยก็ได้แข่งขันกับตัวเองนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับชุดคำสุดท้ายแล้ว
มาดูนะครับว่าพยายามขึ้นต้นหาให้เจอไม่วันใจข้ามไปก่อนถ้ายังพอมีเวลาไล่เรียงไปนะครับพร้อมนะครับมาครับเพียงแค่คำพูดเพียงแค่คำพูดคนก็เชื่อจนไม่ไตรตรองครูเบ้าถูกต้องครับครูครับชื่อเห็ดสีน้ำตาลเป็นแผ่นบ้านกรุบกรอบดีบูลิงไม่ใช่ครับข้ามครับข้ามครับเหมือนมีลมอยู่อยู่ข้างเนยก็เลยไม่ค่อยได้ยินหูนวกไม่ใช่ครับข้ามค่ะข้ามครับผ้าผูกเป็นรูปโบสวมใส่โก้อยู่คอเสื้อบูกระต่ายถูกต้องครับไปต่อเลยครับปากถุงมีเชือกร้อยดึงเชือกหน่อยหูรูดถูกต้องครับไปเลยครับอาหารจีนแพงขึ้นเราเครื่องปรุงจากปลาดุกหูฉลามครับถูกต้องครับคำนี้แปลว่ามากเหลือมักใช้เพื่อโตจากแพงข้ามค่ะข้ามครับครูเตือนมาหลายคำก็ทำเป็นไม่ได้ยินข้ามครับข้ามครับเสียงประทัดดังสนั่นเสียงอื่นนั้นไม่ได้ยินไม่ใช่ครับโอ้โหแม่มาติดตรงหูสุดท้ายนี่เองนะครับแต่ผมสงสัยเหลือเกินว่าชื่อเห็ดสีน้ำตาลเป็นแผ่นบานกรุบกรอบดีนี่หูอะไรนะฮะหูหนูครับหูหนูนะครับไม่ใช่หูลิงนะฮะเป็นหูหนูนะครับและเมื่อสักครู่ที่สะดุดไปนะครับใกล้เคียงมากทีเดียวลองทบทวนดูนะฮะครูเตือนมาหลายคำก็ทำเป็นไม่ได้ยินเขาเรียกว่าหูทวนลมนะฮะไม่ดีนะครับได้ไปไม่น้อยทีเดียวนะครับได้ไปทั้งสิ้น4 คะแนนนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรียนนาคประสิทธิ์จากจังหวัดนครปฐมได้ไป8 คำ 8 คะแนนและโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้ไป4 คำ 4 คะแนนผ่านเข้ารอบครับขอเชิญโรงเรียนวารีเชียงใหม่ด้วยครับแหมตื่นเต้นไปหน่อยนะแต่ก็เตรียมตัวมาอย่างดีใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมกดดันมากครับต้องฝ่าฟันอุปสรรคแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์นะครับได้เห็นเพื่อนๆเข้าไปแข่งขันผ่านเข้ารอบก็เตรียมตัวอย่างเข้มข้นทีเดียวตอนนี้ณชาได้มีโอกาสได้บอกเพื่อนๆทั้งประเทศเลยอยากจะฝากอะไรให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับค่ะก็อยากให้เยาวชนไทยนะคะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยค่ะให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่าเวลาเราคุยกับใครเนี่ยก็น่าจะดูด้วยว่าคนนั้นเป็นใครแล้วจะได้พูดกับใช้คำไม่ถูกต้องเพราะภาษาไทยนี่มีระดับการใช้ใช่ไหมบุคคลสถานที่กาลเทศะอนุสราครับก็อย่างที่เพื่อนได้บอกไปนะคะว่าให้ใช้ให้ถูกตามกาลเทศะใช่ไหมคะงั้นเราเนี่ยก็ต้องรู้จักใช้ศึกษาหาความรู้ว่าภาษาไทยที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงค่ะครับรวมทั้งการออกเสียงต่างๆด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือเสียงของเยาวชนที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นเอกราชของชาติไทยครับขอบคุณมากครับจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอบคุณครับครับเป็นหมวดสุดท้ายแล้วนะครับกับการแข่งขันรู้ไหมใครเอ่ยหมวดที่3นี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้โรงเรียนนาคประสิทธิ์จังหวัดนครปฐมจะมีสิทธิ์ในการเลือกหมายเลขคุณสมบัติก่อนเชิญเลยครับหมายเลขใดครับหมายเลข4ค่ะหมายเลข4นะครับมีช้างเป็นพาหนะครับวิเคราะห์ว่าไงดีครับคิดถึงใครครับคิดถึงอินทรชิตอะค่ะอินทรชิตแล้วก็ใครเดี๋ยวขอนะต้องไปกันนะตอบก่อนแล้วกันค่ะตอบเลยนะครับเอาแล้วครับจะตอบแล้วครับถือว่าเปิดเกมเร็วนะฮะก็ลองดูครับมีช้างเป็นพาหนะตอบว่าอินทรชิตครับอินทรชิตมั่นใจแค่ไหนก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยในระดับนึงในระดับนึงมีตัวเดียวตัวนี้ตัวละครในใจแวะมาถามพระมหาธาตุที่เหมือนหรือแตกต่างกับเขาเอาแค่เหมือนหรือแตกต่างเหมือนกันเหมือนกันด้วยโอ้โหเอาครับถ้าหากว่าเขาถูกนี่จบเลยนะครับนะครับและอินทรชิตคำตอบนะครับคำตอบนะครับใช่หรือไม่ใช่คำตอบนี้คำตอบนี้และผิดครับยังไม่ใช่นะฮะโอกาสกลับมาที่พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมครับจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขใดครับเลือกเปิดครับหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งนะครับเคยรบแพ้ยักษ์ครับขี่ช้างเราจะไปเกลือรบแพ้ยักษ์ลงตัวเลยแค่นั้นปาราม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 แค่นั้นตอนนี้เห็นเขียนลงไปบ้างแล้วได้กี่ตัวครับได้1 ตัวครับอืม
ตอบครับขอตอบนะครับเอาละครับมาอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่เขาจะตอบนั่นคือโอกาสนะครับในการที่จะการเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือไม่นะครับตอบว่าพระรักครับพระรักเพราะอะไรครับจากคุณสมบัติข้อไหนช่วยจากบทภาคเอราวัณนะครับพระรักเคยแพ้อินทราชิตที่แปลงมาเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณครับโอ้นี่ก็คือเหตุผลที่เลือกเอาตรงนี้มาตอบว่าพระรักมั่นใจไหมครับ50-50ครับ50-50โอ้ไปถามนักประสิทธิ์สั้นๆนะฮะเหมือนหรือแตกต่างแตกต่างค่ะแตกต่างเอาล่ะครับโอกาสตรงนี้แต่ก็ต้องให้โอกาสทุกคนนะครับพระมหาธาตุมูลนิธิตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับพระรักจะใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่จบทันทีเป็นผู้ชนะนะครับคำตอบนะครับนครศรีธรรมราชจะได้เฮคราวนี้แหละครับหรือจะต้องลุ้นกันต่อคำตอบนะครับและใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ผิดครับหัวเราะเลยหัวเราะเลยหน้าประสิทธิ์หัวเราะเปิดหมายเลขใดต่อครับหมายเลข6ค่ะหมายเลข6นะครับเป็นเทพเจ้าครับเป็นเทพเจ้าก็ทีละมีช้างเป็นพาหนะเป็นเทพเจ้าเคยรบพยักทีละก็คิดว่าเป็นเทพเจ้าอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นขอตอบนะคะว่าพระอินทร์ค่ะตอบว่าพระอินทร์ค่ะทีแรกคือแต่ก่อนหน้านี้ตะกี้นี่เองใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับคุณสมบัติไหนที่ช่วยที่สุดใน3ข้อนี้น่าจะเป็นมีช้างพยัคฆ์ด้วยค่ะก็คือทุกอย่างนี้มีส่วนช่วยหมดช่วยหมดเลยใช่ตอบว่าพระอินทร์ครับตอบนะครับถ้าใช่เป็นผู้ชนะทันทีเกมนี้จบตรงนี้นะครับหมดนี้คำตอบนี้และถูกต้องครับยอดเยี่ยมมากทีเดียวครับมาดูนะครับว่าเฉลยทั้งหมดคืออะไรนะครับหมายเลข2นะครับปรากฏอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์มาที่หมายเลข3นะครับอาศัยอยู่บนสวรรค์และข้อที่5นะครับคือเคยถูกสาปด้วยแต่อะไรก็แล้วรวมออกมาเรียบร้อยนะครับก็คือพระอินทร์ครับถูกต้องครับเอาล่ะครับและแน่นอนนะครับโรงเรียนที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างและก็กลายเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ในรายการคนเก่งภาษาไทยนะครับเป็นโรงเรียนนี้นะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับโรงเรียนนาคประสิทธิ์จากจังหวัดนครปฐมครับ